ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีแล้วก็ชาวอีสานบ้านของเองพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับตามที่ ขออภัยครับ เมื่อยตามที่เกินไว้ก้อนคลิปหน้านี่ที่บ้านี่สั้นวัวอยู่ห่วยได้บักเป็นกิโลมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่บักใหญ่ใส่บักเอฟบ้านนี่ในคลิปพี่น้องเสียนดอกที่สองที่บ้ามีสั้นวัวอยู่หลังก็ไพ่ก่อนนี่เราก็เกิดเรื่องที่เหลือเสือเสือไพ่ช็อกชวนขนหัวลุกก้อนนั่นอีกข้อหนึ่งหนูตัวที่บ้ามียิ่งได้ยิ่งห่วยเอามาแล้วตายแล้วคอรอแล้วล้านเปอร์เซ็นต์เอามาว่างพาดไปรถเสียพี่น้องเสียบ่ได้ขัวเลยกลับกันแทนที่เฮาสิได้2ตัวคือตัวนั้นเอามาพาดรถไปแล้วกับตัวยุคไผก่อนนี่ควรจะต้องได้ตัวบ่ามีสิทางเบิ่งแต่ว่าคือว่าบ่ถูกสั้นโว้จ่อๆเด้เข้าไปห่างกันความห่างประมาณ1ว่าของคน1ว่าของคนบึ้มรถโป้งรถเงียบตาบ่ได้ฝาด2ตามีบ่ได้ฝาดเห็นคักๆว่าเป็นหนูเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามีตาแดงจึงคืองอยู่โตบักใหญ่ล่ะพี่น้องผมบ่แม่นหลอนบ่แม่นบ่ามีบ่เป็นคนเสพยาแล้วก็บ่ได้นอนบ่สวงหรือว่าเมาเหล้าเมายาใดๆทั้งสิ้นรับประกันได้ย้อนไปหาตัวอยู่ห่วยก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอยู่ร่องรอยอยู่มอเตอร์ไซค์เฮาบ้ามีสั้นโว้แล้วก็ว่างไว้ตรงไอ้มองเหยียบมอเตอร์ไซค์แล้วบ้ามีก็ย่างเข้าไปก่อไผก่ออาถรรพ์นั่นอยู่ทางหลังบ้ามีก่ออาถรรพ์นั่นย่างลงไปประมาณบ่ถึง10นาทีกลับมารถที่จอดไว้อยู่นี่หนูเสียตี4กว่าคิดว่าแมวนั่นล่ะเอาจังได๋ก็เป็นแมวแต่แต่ว่าคันเป็นแมวบ้ามีย่างเลาะพูดประมาณ500เมตรตีเป็นวงกลมหาแมวตัวนั้นซวงน้ำพุ่มซวงน้ำกระเจี๊ยบซวงไหนบ่เห็นร่องรอยเลยมันอาจสิเรียกเอาไปเป็นกิโลก็เป็นเขาคิดว่าเป็นแมวก่อนสรุปว่าหนูตายแล้วบ่ได้บ่พูดพร่ำทำเพลงได้อุปกรณ์มาได้เสียมแนวมาอ้อยบักสองเศร้าบักสองเศร้าห้ำข้าวเปียกมีดอุปกรณ์ไว้ท่าทางบ้ามีสั้นโว้อยู่นี่ดอกที่สองพี่น้องท่านใดที่สงสัยมันออกคลิปอีหยังนี่ให้ไปเบิ่งคลิปบ้ามีโล่งมื้อเช้าเด้อประมาณ7โมงกว่านี่บ้ามีก็สั้นโว้อยู่นี่ล่ะนี่เอาเว้าตรงๆมันก็บ่น่าสิพลาดเด้ป้องรถนี่มันอยู่นี่มันบ่น่าสิพลาดนะไปกับพวกเฮามันก็ต้องฮอดพี่แล้วคันบ่ถางก็บ่ได้พี่น้องรับรองกองนี่มันบ่เข้าอีกแน่นอนแต่เอาคิดว่าบ่ถูกดอกพี่น้องคิดว่าบ่ถูกแต่ว่าคันในเมื่อบ่ถูกมันกระจ้อเกินกว่าสิบ่กล้าบอกว่าบ่ถูกนั่นแม่พี่น้องผมมันต้องไปเบิ่งจังไปเบิ่งร่องรอยมอไซค์บ้ามีขออนุญาตถามก่อนโอ้ยข้าใจแห้งหนูตัวบักใหญ่แม่เกิดมาเป็นบ้ามีมันคือยากคือลำบากตายแท้บัดผู้อื่นคือโป่งเดียวมันคือจอดรถว่ะบ้ามีมันต้องได้ทางได้หาได้น้ำอยู่ตลอดเลยดอกที่สองบ่น้ำบ่ได้พี่น้องตัวนี้ตัวบักใหญ่ตัวบักเอฟบ่น้ำกับบ้าแล้วแต่ว่าคือว่าบ่ได้บ้ามีอยากให้พี่น้องทำใจไว้ก่อนแต่ว่าถ้าบ่น้ำบ่ได้พี่น้องมันตัวใหญ่เพราะว่ากวางนี่ยังไงมันก็บ่เข้าแล้วหนูโอ้ยเสียดายเด้พี่สามารถคิดว่าท่านว่าบ่มีดิหนูใหม่นี่บ่ามีมั่นใจเพราะว่าเห็นฉี่เห็นฉี่มันทักว่าเป็นบ่ามีแล้วก็สิพาพี่พาน้องไปอ้อยหนูอยู่หวยข้อก้านอีกบาทเออ
วู้ก็เป็นตะยูนี่เว้ยต้องไปตรงทางดิพี่น้องหนูตัวนี้เลือกลับแห้งแล้วก็โอ้ยบ่คิดว่าบ่ฝันว่าสิได้สั่นโว้มันพี่น้องเอ้ยเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตไอ้พักกล้องแป๊บนึงพี่น้องเห็นบ่เห็นเบิ่งนํากันมันสิเข้าไปหอดบ่ประเด็นสําคัญสิทางเข้าไปหอดบ่เบิ่งกวนชีนี่บ่มีบ่มั่นใจจังได๋เนาะเข้ามาก็สำรวจเบิ่งบ่แม่นบ่สำรวจนี่มันสิเป็นตัวน้อยๆบ่ก็ว่ามันสั้นโว้คักโว้เนี่ยอยู่นั่นเด้จังได๋มันสิเข้าไปบ่ได้พี่น้องนอกจากเอามือจกนอกจากเอามือจกเดี๋ยวต้นนี้ก็น้ำบาดต้นคัดเข้าขออนุญาตแป๊บนึงครับขอบ้ามีสางก่อนทางแล้วเดี๋ยวโอ้ยสังเป็นจังสีไว้ชีวิตทางตาผีพี่น้องเกินว่าแปนเพราะว่าหน้าให้อยู่แล้วพี่น้องผมแต่เก้าหนูนี่ไอ้เบื่อใส่หัวมันนี่มันต้องไอ้นี่เนาะพี่น้องเนาะมันต้องมีห้อยเลียดแล้วก็ดิ่นนะอันนี้บ่ดิ่นนี่แมะก็ว่าโอ้ยเลียดใจเด้คันบ่อยู่นี่อยู่บ่พี่น้องเดี๋ยวซ่องกล้องเข้าไปอยู่ว่ะบ่อยู่นั่นบ่อยู่ดอกคะแนวนี่อยู่ว่ะพี่น้องอยู่ว่ะพี่น้องผมโอ้อ่านคือเหินว่ะโอ้ยบ่ถูกเด้อพี่น้องแนวนี่บ่ถูกบ่ถูกบ่ถูกพี่น้องเพราะว่าหยังเดี๋ยวว่ามีสิให้เบิ่งหลักฐานคิดว่าบ่ถูกคุยแบบเพราะว่ามันเข้าไปถูกนี่ไหมเหินดินี่นั่นเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าลองร้อยเหินคันแนวนี่นั่นถือคันที่นี่ก็บ่มีแม่นบ่บ่มีตัวทั่วเอาคือจังได๋โอ้โหหนูตัวนี้บ่ธรรมดาบักเอียบเลยเฮ็ดจังได๋ล่ะจังสิได้เดี๋ยวเสียใจพี่น้องบ้ามีกับว่าบ้ามีเร่งดีแล้วเดี๋ยวเสียมือจกน้ำก่อนงูเป็นงูเดี๋ยวเสียมือจกน้ำก่อนพี่น้องโอ้ยเสียใจไปพี่น้องผมเฮ็ดคักแล้วข้าใจเด้ข้าใจเด้
คือบ่ขอหล่ออยู่อ่ะมันเหินได้จังได๋เหินหัวมันสิอยู่นี่นี่นี่หัวมันสิอยู่นี่โอ้ยก็มาเลียใจแท้เนาะพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอาบักกวานแล้วก็ไปเบิ่งร่องรอยมอไซค์ที่บ่าวมีได้บักใหญ่แล้วเห็นบ่พลาดตัวนี้ก็บ่ได้ตัวยิ่งแล้วอยู่มอไซค์ก็บ่ได้ไปนี่ทางพี่ก็หาสอดแล้วสิไปใส่ของมันมันสิอยู่กลางกวาพุ่นบ่พี่น้องผมก็สิอยู่กลางกวาก็เป็นแหละแต่ว่ากวาที่บักอาถรรพ์ของเฮากวาพุ่นเด้อพี่น้องเด้อปลายเสียมพุ่นอยู่ปลายเสียมบ่แม่นกวานี่กวานี่คือบ่ามีตั้งใจว่าให้มันนิ่งๆน่ะแล้วยังสิมาสั่นโว้มันได้สั่นโว้อีหลีแต่ว่าบ่ได้ก็เลยอ้อยเขาไว้ทางข้างนี่กวางนึงกับอีก 2-3 มื้อจังสิมาเบิ่งพี่น้องให้มันใจเย็นมันนิ่งก่อนคันว่าสั่นมันก็ต้องหนีไปกว่าพุ่นไปไปเบิ่งร่องรอยที่บ้ามีบอกให้ฟังบัดนี้มันเอาไปได้จังได๋มันเหลียเสียอยู่ในแมวก็ได้คันว่าแมวเอานี่ก็ค่อนข้างเหลียเสียว่ามันเอาไปได้จังได๋นี่พี่น้องบ้ามีสั้นโว้แล้วมาตะพุ่นบ้ามีขี่รถมาจอดไว้หันแกนั่นสิเข้าไปกอไผอาถรรพ์เนาะพี่น้องเนาะแกที่บ้ามีสิเข้าไปกอไผอาถรรพ์บ้ามีว่างไว้นี้นี่เห็นบ่ห้อยเลียดนี่นี่ห้อยเลียดบ้ามีว่างไว้นี้บาดนี้เป็นหยังมันจังมีห้อยลากมาจังซี่นี่พี่น้องนี่มันจังมีห้อยลากมาจังซี่มันต้องมีหยังคาบเอาถูกต้องบ่ครับมันต้องมีหยังคาบเอาเพราะว่าหัวมันอยู่นี่ตัวก็ต้องอยู่นี่มองเลียดไหลนี่คือมองนี้บ่ามันต้องลากมาจังซี่คาดคบาดนี่บ่ามีจอดอยู่หั่นจอดอยู่แจ๋นั่นบ่ามีแย่งหาบาดอ้อมเป็นประมาณบ่ธรรมดาดิบ่ามีอ้อมไปบักไกลเด้พี่น้องคืออ้อมไปบักไกลเลยอ้อมนําหมู่นี่หาหาแมวแม่นเบิดนํากอไผพุ่นนี่คืออ้อมย่างอ้อมไปเบิดเลยนี่ย่างอ้อมไปเบิดเลยนี่ตะบ่เห็นบ่เห็นแมวแม่แต่ตัวเดียวหนูก็บ่เห็นเสียไปเลยนี่แหละครับพี่น้องผมเลี้ยงเหลียเสียที่เกิดขึ้นเรายิงตัวคิวกอไผบ่ได้บัดยิงอยู่ห้วยตัวบักเอฟคิดว่าแมวแต่ว่าบ่เห็นแมวบ่มีไปกอไผอาถรรพ์บ่ถึง10นาทีเด้บ่ถึง10นาทีเต็มที่ก็5นาทีก็ย่างกลับมารถย่างกลับมารถบ่เห็นร่องรอยจังซี่แหละนี่ลากมาจังซี่ก็สิแม่นแมวครับแต่ว่าหนูตัวใหญ่ปานนี่แมวคือเอาได้เป็ดตะเหลียเสียเนาะพี่น้องเนาะเอ้าสร้างหัวมันแล้วๆไปพี่น้องผมแต่ว่าคลิปนี้บ่ามีเจ็บปวดเจ็บใจแพงอีหลีเกินว่าศูนย์เกินว่าบ่จักคําเฮ็ดเกินว่าสิจูดก็ไผกว่านี่ที่แรกทั้งหนูเสียสิจูดกว่านั้นนําเอากับไฟมาพร้อมบอกตรงๆนะครับว่าติดว่าเป็นสายฟอกสายไฟใครเจ้าแล้วก็บ่แม่นกอไผเจ้าของนี่จูดแล้วพี่น้องคันแม่นกอไผเจ้าของนี่จูดแล้วอุ้ยเจ็บปวดแฮงหนู2ตัวบ่ได้จักตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆแม่เห็นในคลิปแล้วแม่นบ่ครับมันตัวใหญ่ซ้ําใดที่บ่ามีสั้นโว้ใดเอามาวางไว้รถเสียเสยเอ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกกดติดกดตามทุกแชร์ทุกการบอกต่อทุกคอมเมนต์ทุกแรกกําลังใจที่มีให้ช่องบ่ามีเด้อครับเด้อผิดไปประการใดคําเว้าคําจากี้ท่าทางที่บ่สุภาพที่บอกไปบ่ามีขอโทษขออภัยหลายๆต้องเบิ่งคลิปแรกครับเราถ้าท่านเบิ่งคลิปแรกคลิปนี้ท่านสิเข้าใจพี่น้องผมถ้าเบิ่งคลิปแรกคลิปนี้พี่น้องสิเข้าใจเองกลับเข้าไปเบิ่งคลิปก่อนหน้านี้เด้อพี่น้องเด้อบ่าวมีโล่ง7:00 นกว่าแล้วพี่น้องสิเห็นใจบ่าวมีบ่เห็นใจกันอีกเทื่อนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ